อะไรอ่ะเดี๋ยวกว่าไม่ได้จะใช้เสือแล้วจะแมวบ้าคลั่งแล้วคุณดูทรงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยสามารถคอมโบส่วนทีเดียวตายนะครับถ้าพลาดเสียยันก็เสียไอ้เหี้ยเหมือนแมวบ้าไอ้ชิบหายอย่างกับแมวดูดม้าโอ้ยยังไงครับยังไงครับเสียเสียมาดิครับเสียเสียยังไงครับเสียคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บก็หลังจากที่อัปเดตมาประมาณได้2อาทิตย์นะครับก็ Nope โอ้โหเป็นเฮียเนี่ยสวัสดีครับ FC ทุกคนก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้พี่ด้วยละกันนะครับก็เริ่มคลิปเลยในวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นผลเสือดาวหรือว่าผลแมวป่าของเราเองนะครับ VS โมจิตื่นซึ่งโมจิตื่นจริงก็คือเสียแฟงของเราเองครับปรบมือตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับเสียแฟงบอก FC เราไปสิเที่ยงคืน13ครับปังประมาณนั้นครับเที่ยงคืนกูมานั่งอัดคลิปบ้าไปแล้วแน่นว่าถ้ามานั่งไล่ข้างหัวตอนนี้นะครับแบบไม่มีใครอยู่แน่นอนครับคือแบบมันจะมีพวกแบบเด็กน้อยที่แบบวันนี้มันเสาร์นี่มันจะเด็กเกียนเยอะเพราะฉันดีแล้วที่กูไม่อัดคลิปไล่ข้างหัววันนี้แต่ตอนบ่ายกูเพิ่งอัดไปแต่วันนี้เราจะมาอย่างที่บอกครับผลแมวป่าเวียดโมจิตื่นทุกคนคิดว่าผลไหนโหดสุดคอมเมนต์บอกพี่นะตอนนี้ห้ามกอไปดูคอมเมนต์ตอนนี้ว่าอันไหนโกงสุดบอกพี่มาส่วนตัวพี่คิดว่าขึ้นอยู่กับคนเล่นนะครับแต่ถ้าพี่เล่นโมจิพี่บอกเลยว่าพี่ก็จะตบล่วงหมดนะครับแต่เพื่อน้องๆแบบจะได้แบบหายข้อสงสัยไงพี่จะเล่นเสือดาวก่อนละกันก่อนดูคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ใครที่คลิปไปแจ้งเตือนก็กดเดี๋ยวเราติดตามและกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับน้องๆไอ้ไก่มาครับเสียพี่เอาจริงแล้วนะพี่จะเอาจริงเลยนะพี่แบบเฮ้ยลืมแปลงร่างมาสิเฮ้ยทำไมมันตัวเล็กลงอ่ะเมื่อก่อนมันตัวใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอตัวเล็กกระติ๊ดเดียวเองใช่หรอคำรามเฮ้ยแอร์ไลน์เฮ้ยแอร์ไลน์อ๋อแล้วขอขวัญหน่อยละกันนี่ไงเฮ้ยโดนอุ้ยมาครับเสียรู้สึกไงครับเสียรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับเสียเสียอย่าเพิ่งตึงเฮ้ยเอาเสียแตกเอาทุกคนเสียคุณรุดดิสเอาเสียมาแล้วเหรอโอ้เห็นรู้สึกไงบ้างครับกับการที่แบบว่าไอ้สัตว์คือตรงมันจะเป็นที่พี่เล่นแบบอะไรก็ตึงนะครับไม่ได้โมนะแต่พี่แบบทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าพี่เล่นผลอะไรก็ตึงนะครับหลายคนบอกว่าพี่จ้างเล่นคลิปไงจ้างเล่นเอาเพราะแบบในสตรีมพี่ไม่โหดอะไรเงี้ยแต่แบบแน่นอนว่าในสตรีมพี่ก็คงต้องเล่นปกตินะครับไม่ได้เอาจริงเหมือนในคลิปอะทุกคนเข้าใจไหมนี่ต้องแบบในคลิปพี่ก็ต้องเอาจริงนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อแบบน้องๆจะได้แบบนับถือพี่มาเสียเริ่มเลยละกันพร้อมที่จะแตกรอบที่สองเนี่ยเฮ้ยเว้ยรอดนี่ไงควันควันโอ้เฮ้ยเสียยันได้เสียโนบยันได้เสียเสียเย็นก่อนเสียไอ้เหี้ยเสียอย่าพึ่งเสียอย่าพึ่งเอาใครตายอ่ะกูตายเหรอกูนึกว่าพี่เล่นคิวกูตายเฉยเฮ้ยถ้าทุกคนสองเกมเนี้ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าแบบมันแบบค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแบบไม่มีใครกินใครลงเลยนะสองเกมแล้วนะรอบนี้ตัดสินมาเริ่มเลยนี่ไงเปิดก่อนเราจะเปรียบโอ้ยเกลียดสกิลนี้ว่ะไม่ไหวละไล่ขวดละไม่ไหวละไล่ขวดละอุ้ยพลาดทีเดียวเองอ่ะอุ้ยทุกคนดูดิพี่พลาดทีเดียวกูตายเลยอ่ะเอาง่ายก็คือโมจิมันวันช็อตได้นะครับแต่ผลเสือมันเน้นเกาเน้นตอดมากกว่าประมาณนี้อ่ะไปสรุปตอนกลางคลิปนะครับก็ประมาณว่าแบบผลเสือมันเน้นแบบเน้นเกาอะไรเงี้ยใช่ปะเน้นตอดขี้มากใช่ครับมันเน้นขวนมันถึงถามว่าแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงเวอร์นะครับมันก็แบบขวนถ้าไปสู้กับผลอื่นอ่ะยังไงส่วนเสือดาวก็ชนะนะครับแต่ว่าอันนี้โมจิไงทุกคนก็รู้ว่าแบบ
โมจิมันแบบมันค่อนที่จะเป็นแบบว่าผลแบบผลเลื้อนอะเอาง่ายเลยแบบผลแบบผลแบบผลลูกรักแอดมินนะครับในอัปเดตเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่อยากคุยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะหาพี่อวยโมจิไงมาเดี๋ยวพี่เอาโมจิไปเลยละกันมาเสียใช่เสียต้องเอาผลเสือละสำหรับการเล่นนะครับทุกคนหน้าแมนชั่นนี้แหละไม่อยากไปไกลด้วยมาเลยหน้าแมนชั่นเลยละกันฝากกดไลค์กดใครและกดแชร์พี่ด้วยนะครับน้องๆเสียมีอะไรจะฝากช่องไหมครับเสียครับโอ้ยเสียผมฝากติดตามช่องซันคุงครับเฮ้ยเยสพูดดีพูดดีใช่ครับต้องกดติดตามช่องซันคุงอยู่ละมาเลยโอ้โหเสียเล่นพอนี้เลยเหรอใช่ครับแน่นอนเย็นนะเสียเย็นนะเสียทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะแบบเน้นคอมโบอย่างเดียวนะครับคนอื่นก็จะทำอะไรแทบไม่ได้ถ้าเราเล่นคอมโบอย่างเดียวอ่ะยิงอัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้ชิดเจ็บมาจ้าโอ้ที่ผ่านแล้วจ้ามาจ้าอุ้ยทำไมไม่ค่อยเข้านี่ไงสวัสดีครับเสียเฮ้ยทำไมเสียตอดดีจังอะเฮ้ยโอ้โหเฮียกูไปละไม่เสียรอสกิลผมก่อนเสียเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวกูไม่ได้จะใช้เสือแล้วจะแมวบ้าข้างแล้วกูดูทรงแล้วเนี่ยไอ้เฮียเสียเหมือนแมวบ้าข้างเลยเฮียกูตายยังต้องเล่นแหละพี่มันต้องเล่นเข้าแบบให้ศัตรูไม่ได้ตั้งตัวเลยพี่มันจะโคตรโกงนี่ครับอย่างที่บอกว่าแบบโมจิมันแบบสามารถคอมโบส่วนทีเดียวตายนะครับถ้าพลาดนิดเดียวก็คือโดนส่วนทีเดียวตายนะครับใช่ปะครับเสียแต่ผลเสือมันก็ต้องแบบเข้าแบบที่เสียพูดนะครับแบบเข้ารัวๆแบบเข้าไม่ให้ศัตรูได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยมันต้องเน้นแบบบุกทะลวงจริงๆอ่ะเหมาะสำหรับพวกแบบพวกบ้าสติหลุดอะไรเงี้ยพวกแบบเด็กขี้แค้นพิวเอฟไอควายโอ้โอ้เฮียเฮียโอ้ไปละโอ้ยเฮียเย็นก่อนเส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 ียไอ้เหี้ยเหมือนแมวบ้าไอ้เนี่ยมามึงจะขวนใครได้ครับมึงมานี่แมวดื้อแมวดื้อเหรอแมวดื้อเหรอเด็กดื้อตัวอะไรฮะเฮ้ยโอ้โหมาครับมาครับเสียมาครับเสียแมวดื้อเหรอแมวดื้อเหรออย่าอุตส่าห์ล่อมาได้อุ๊ยๆๆอุ๊ยชิบหายอุ๊ยชิบหายแกคือแบบพลาดทีเดียวก็คือแตกโมจิแม่งโกงจัดตรงที่มันคอมโบวันช็อตได้นะครับค่อนข้างแรงเพราะว่าสกิลมันเวอร์นะครับเสียอุ๊ยเย็ดๆๆเย็ดเอาว่ะเสียกูบ้าข้างแล้วตอนนี้ยังกับแมวดูดมาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดินไม่ได้มายังไงโอ้ยเหี้ยฉันคงยังไม่กันฉันคงลูกอย่าพึ่งตูดออกลูกยังไงครับสำหรับโมจิตึงเกิดบางทีอ่ะง่ายก็จะขึ้นอยู่แบบขึ้นกับคนเล่นด้วยนะครับแต่พี่คิดว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นโมจิสุดโกง
มาเสียไปเอาโมจิมาหนึ่งกับโมจิซิว่าอยากรู้แบบใครจะเก่งกว่ากันอะไรเงี้ยนะครับช็อตแก้แค้นป่ะนี่ถ้าจะนับความเล่นสนุกนะครับพี่ก็คิดว่าโมจิเล่นสนุกมากเลยนะครับแต่แบบผลสะดาวก็งั้นแหละผลแบบผลแมวบ้าจริงพี่มันต้องแบบคนบ้าข้างเล่นน่ะคอมโบก่อนเท่ากับได้เปรียบเฮ้ยมันหลุดได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยอ่ะสิผ่ายละกูดึงมาโอ้ยยิงไปสิผ่ายละวิ่งนี่ไงมาครับเสียเอาเอาเอาเฮ้ยอุ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 ้ยตายอุ้ยอุ้ยอ๋อเยี่ยมตายไปละกินกันไม่ลงจะจัดเที่ยวเล่นมาเมื่อกี้โดนแซมผมจะตายนะจริงไหมใช่ใช่เสียเนี่ยพี่เลยแบบนะอีกรอบก็ได้นะเสี่ยจริงแล้วอ่ะมา3รอบไปพี่จันติได้ครับมาครับเฮ้ย3รอบไปเหรอคนดูเอียนตายมากรอบสุดท้ายก็พอดีพี่อ่ะโอเคได้ได้ได้ขอตอนนี้ไม่ได้ขอตอนนี้ไม่ได้หุ้ยไม่สกิลไกลจังอุ้ยดีนะเปิดไฮคิดทันฮัลโหลไม่เห็นตัวแต่กูกดสกิลรอเลยละกันนะครับอุ้ยไม่โดนเฮ้ยฉัดคุ้นๆฉัดคุ้นๆฉัดคุ้นๆฉัดคุ้นอุ้ยอุ้ยผ่านแล้วฮะยังไงครับเสียเสียครับฮัลโหลนั่นแหละครับทุกคนโมจิมันแบบใครแบบจะพูดไงดีวะเหมาะสำหรับใช่เหมาะสำหรับผลเหลี่ยมแบบพวกเหลี่ยมแบบพวกแบบเชิงหนาๆแบบหลบเหลี่ยมอะครับทุกคนจะได้แบบพวกแบบมันเหลี่ยมอะไอพวกแบบหนีอะเอาง่ายคือส่วนแล้วก็ตายเลยอะครับไอพวกแบบชอบหนีเหมาะมากนะครับผลนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดแชร์สรุปเลยก็คือเหมาะสำหรับคนละแนวแล้วกันแบบใครที่บ้าหน่อยแบบพวกบ้าๆแบบไอ้มีบอสอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นผลแมวบ้านะครับส่วนใครที่แบบเน้นแรงคอมโบแบบว่าแบบสะใจแบบแนวคาดไม่ถึงพี่ก็แนะนำว่าโมจิแต่ไม่แนะนำเล่นโมจิครับไปเล่นผลอื่นบ้างเหอะที่โมจิเต็มเซิร์ฟนะแล้วว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์ให้พี่และอย่าลืมไปติดตามคุณแฟงด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีช่องทางติดตามหรือเปล่ามีปะTikTok นะครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องแฟงมาเม้นใต้คลิปพี่เดี๋ยวพี่จะไปปักหมุดให้นะครับทุกคนก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับจุ๊บ